ายที่2อันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นคุณครูเคยเป็นคุณครูแล้วกันค่ะครูตีค่ะมากับเรื่องที่ชื่อว่ารอยสักครูตีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอย่างที่คุ้นเคยสวัสดีค่ะครูตีคะเรื่องวันนี้ค่ะรอยสักชื่อเรื่องแบบเนี้ยมันจินตนาการในเรื่องผีไม่ออกเลยนะเรื่องราวมันเป็นยังไงคะเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องฝากเล่าของผู้หญิงคนนึงเรื่องเกิดมาประมาณ3ปีที่ผ่านมาครับคนที่ฝากเล่าชื่อว่าคุณดาคุณดาเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นครับเขาทำอะไรก็แล้วแต่ชีวิตมันติดขัดมากๆเลยโดนเจ้านายด่าทั้งที่ตัวเองไม่ผิดโดนลูกค้าตำหนิทั้งที่ตัวเองก็ใช้ของดีแล้วใช้อะไรทุกอย่างแล้วว่าไม่มีอะไรพลาดแต่คราวนี้สิ่งที่มันหนักที่สุดคือร้ายแรงถึงขั้นที่เจ้านายพิจารณาให้ออกจากงานผมก็เลยถามว่าเหตุผลที่เขาให้ออกจากงานนะคืออะไรสาเหตุที่เขาบอกว่าทำงานผิดพลาดบ่อยนะคุณดาก็ถามไปว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าผิดพลาดตรงไหนบอกมาเลยจะได้เข้าใจตรงกันว่าอ๋อตรงนี้ผิดพลาดจริงขอหลักฐานได้ไหมคะว่ามีเรื่องร้องเรียนจริงไหมอะไรไหมหัวหน้างานก็อ้ำอึ้งครับพูดปัดไปปัดมาแต่สุดท้ายพอโดนจี้มากๆเข้าครับคุณดาก็ได้รับคำตอบจริงๆแต่เป็นคำตอบที่ก็ทำร้ายจิตใจพอสมควรเลยเพราะว่าหัวหน้าเขาคุณดาบอกไม่ได้พูดแย่นะครับพูดดีๆเลยนี่แหละแต่บอกว่าตอนนี้คนรอบข้างอ่ะมันไม่มีใครรู้สึกโอเคกับการร่วมงานกับคุณดาเลยถ้าอยู่ต่อมันต่างฝ่ายต่างอึดอัดกันก็เลยถ้าออกไปตอนนี้ยังได้เงินชดเชยจากบริษัทแล้วไปหางานดีกว่าไหมสุดท้ายพอเจอเหตุผลว่ามันเป็นเรื่องของสภาพสังคมนี้ที่ทำงานครับคุณดาก็เลยต้องยอมรับแล้วก็รับเงินแล้วรับเงินชดเชยแล้วก็ออกมาซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ถามว่าเขามีปัญหาขัดแย้งอะไรกันหรือคุณดาทำงานตำแหน่งอะไรถึงได้มีปัญหาเพื่อนร่วมงานนะครับแต่พอคุณดาออกมาแล้วก็เริ่มตระเวนหางานใหม่ครับเป็นเวลา2เดือนเต็มๆเลยที่ว่าไม่มีบริษัทไหนทักมาเลยไม่ว่าจะไปสมัครงานยื่นโปรไฟล์ยื่นพอร์ตยื่นอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองมีประสบการณ์ทำงานที่เก่านานเลยนะแต่ก็ไม่มีเงินที่มีใช้อยู่ก็เริ่มหมดไปเรื่อยๆครับพอเงินเริ่มหมดงานก็หาไม่ได้ก็เริ่มเครียดแฟนที่คบกันอยู่ก็รู้สึกขวางหูขวางตาไปหมดคราวนี้ปัญหาเล็กน้อยแค่ไหนจะทะเลาะกันแล้วจนมาวันหนึ่งครับคุณดาก็บอกกับแฟนว่าถ้าเปลี่ยนไม่เข้าใจขนาดนี้ก็เลิกกันไปเลยไหมปรากฏว่าแฟนเลิกจริงครับทั้งที่คบกันมานานแล้วนะแฟนเลิกจริงช่วงนั้นคุณดาพอได้สติก็พยายามตามขอโทษตามง้อนะครับแต่สุดท้ายไม่สำเร็จแฟนขอเลิกดีๆเขาบอกว่าในเมื่อจะมีปัญหากันเยอะขนาดนี้เราขอเลิกนี้ก็เลิกกันไปเถอะสรุปแฟนไม่กลับมาคุณดาตอนนั้นครับมันตกต่ำมากๆตกงานด้วยไม่มีงานหางานใหม่ก็ไม่ได้เลิกกับแฟนอีกทางออกในเวลานั้นที่คุณดาเลือกครับดันแย่หนักกว่าเดิมคือเลือกที่จะไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนตกเย็นเพื่อนเลิกงานปุ๊บคุณดาจะไปสิงสถิตห้องเพื่อนเลยแล้วก็ไปนั่งเมากันตอนเช้าเพื่อนไปทำงานแต่ตัวเองก็นอนอยู่ห้องเพื่อนเป็นอย่างนี้มาระยะหนึ่งครับจนวันหนึ่งเพื่อนเขาก็พูดมาว่าเฮ้ยดากูว่ามึงอะดวงสวยมากว่ะป่านนี้งานก็ยังไม่มีติดต่อมาเลยแล้วที่มึงเจอมาทั้งหมดอะทั้งที่ประวัติการทำงานมึงอะดีนะทำงานที่เก่ามาหลายปีแบบนี้กูว่ามึงรอไปดูดวงหน่อยนะว่าช่วงนี้ดวงมึงเป็นไงบ้างซึ่งคุณดาเชื่อเรื่องแบบนี้แล้วครับก็เลยรู้สึกว่าเออไปดูดวงหน่อยก็ดีเอาพังนี้ทำไมก็แย่หมดเลยมึงมีที่แนะนำอะไรหรือเปล่าเพื่อนคุณดาก็เลยบอกว่ามันมีที่หนึ่งครับที่ว่าดูดวงได้แล้วก็เป็นสำนักสักยันต์ที่ดังมากเลยนะแล้วเขาบอกว่าใครสักยันต์กับที่นี่นะดวงจะดีเด่นด้านโชคลาภเมตตาตรงอยู่ที่มึงต้องการตอนนี้เลยเชิญเขาไปให้เขาลองดูดวงมึงดูแล้วก็ลองขอให้เขาสักยันต์ให้มึงพอคุณดาได้ยินแบบนั้นครับก็สนใจเลยว่าอ้าวถ้าสักยันต์แล้วมีคนการันตีขนาดนี้ว่าดวงดีโชคมีลาภโอ้มีการงานมีเมตตาด้วยก็เลยตกลงเลยครับก็นัดวันกับเพื่อนว่าเออแล้วเราไปวันไหนกันดีเพื่อนก็สรุปกันว่าเอ้ยวันเสาร์อาทิตย์น่าจะเข้าถึงยากว่ะอาจารย์คนนี้มีชื่อพอสมควรเลยดังนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูลางานแล้วไปกันวันธรรมดาแล้วกันพอเพื่อนลางานเสร็จปุ๊บครับก็นัดวันกันแล้วก็เดินทางไปที่ตำหนักอาจารย์นะประมาณ3ชั่วโมงก็ถึงคุณอาอธิบายอย่างนี้ครับว่าลักษณะตำหนักของอาจารย์เนี้ยเป็นแบบบ้านยกพื้นสูงส่วนตำหนักอยู่ด้านบนซึ่งในการไปครับจะต้องมีการโทรนัดเอาไว้ก่อนซึ่งเพื่อนคุณดาเขานัดไว้เรียบร้อยแล้วก็เดินไปหาคนหนึ่งที่น่าจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ท
ที่ยืนรออยู่ก็ไปบอกชื่อบอกอะไรพวกนี้ครับรู้สึกเขาก็ให้ขึ้นไปด้านบนได้คุณดากับเพื่อนขึ้นไปด้านบนครับด้านบนลักษณะที่คุณดาบอกมันจะเป็นห้องโล่งๆมีอาจารย์คนหนึ่งนั่งอยู่ตอนแรกอะที่คุณดาคิดจินตนาการเลยนะว่าอาจารย์น่าจะเป็นคนแก่ๆที่ไหนได้อายุที่เขาเห็นเต็มที่ไม่เกิน40แล้วบรรยากาศด้านหลังของอาจารย์นะครับจะมีเสียงของเสียงพ่อแก่เสียงอะไรพวกนี้หลายเสียงเลยมีแล้วก็มีเทวรูปเป็นเทพมีพระพุทธรูปวางอยู่เต็มตำหนักด้านหลังเลยพออาจารย์เห็นคนนั้นเห็นคุณดากับเพื่อนครับก็เรียกเข้าไปนั่งแล้วก็ถามว่าจะมาปรึกษาเรื่องอะไรคุณดาเขาก็เล่าให้ฟังครับว่าตอนเนี้ยตกงานมานานแล้วก็เนี่ยเลิกกับแฟนด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาค่ะอาจารย์เขาก็ดูขอวันเดือนปีเกิดอะไรเสร็จอาจารย์เขาก็ดูครับอาจารย์เขาบอกว่าดวงคุณตกมากเลยนะช่วงนี้ถ้าให้อาจารย์ช่วยก็คือจะให้สักยันเพื่อช่วยหนุนดวงขึ้นมาคราวนี้ตัวคุณดาเองเขาเลยถามครับอาจารย์พอมียันอะไรที่จะแนะนำบ้างไหมล่ะที่มันมีแต่เรื่องดีๆมีโชคมีลาภแบบนี้อาจารย์บอกว่ามีอยู่ยันหนึ่งที่น่าจะช่วยได้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการมันคือยันจิ้งจกสองหางครับเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินค่ะยันที่เป็นรูปจิ้งจกแล้วมีหางสองหางซึ่งยันจิ้งจกสองหางเนี่ยมันเป็นยันที่เกี่ยวกับด้านความรักเมตตาโชคลาภอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วคราวนี้เขาบอกว่าแต่ถ้าทำจนสุดจริงๆของสายเนี้ยคือสามารถเน้นไปที่การราคาความอยากของคนได้เลยนะคุณดาเลยถามว่ามันต้องฝักตรงไหนอาจารย์บอกได้ไหมอาจารย์บอกสักกลางหลังก็ได้ตรงแขนก็ได้แต่ถ้าให้ผลเร็วขึ้นน่ะให้สักตรงหน้าอกด้านซ้ายตรงตำแหน่งหัวใจคุณดาก็คิดแบบนี้ครับว่าเฮ้ยถ้ามันเร็วขึ้นก็ดีนะเพราะว่าตัวเองก็ตกงานมานานแล้วเผื่อสักแล้วจะมีโชคมีลาภมีบริษัทไหนเรียกเข้าไปทำงานบ้างก็เลยตกลงครับที่สักที่ตำแหน่งหน้าอกด้านซ้ายเลยเมื่อตกลงกันเสร็จครับอาจารย์เขาก็เริ่มสักยันโดยให้เปิดเสื้อออกแล้วก็จะสักตำแหน่งด้านซ้ายตอนแรกครับคุณดาบอกว่าเขาก็แอบกังวลนะว่าฝักแถวหน้าอกมันจะมีการลวนลามมีอะไรกันไหมแต่คุณดาบอกว่าในการฝักคะแนนไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยคุณตีไม่มีเรื่องชู้สาวใดๆเลยอาจารย์เขายังให้เอาผ้ามาปิดทับตรงหน้าอกส่วนหนึ่งด้วยซ้ำฝักแค่ตรงหน้าอกด้านบนฝักจนเสร็จเขาบอกคุณดาว่าไม่เกิน7วันเห็นผลแน่ๆคุณดาเขาดีใจเขาว่าเฮ้ยไม่เกิน7วันจะได้ผลจริงเหรอเนี่ยเขาตกงานมานานมากเลยนะมาฝักยันแล้วไม่เกิน7วันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเนี่ยนะจะได้งานหรอคุณดาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขาไม่เชื่อนะแต่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าลุ้นมันเป็นความอารมณ์ที่ค้างกันอยู่ที่คุณดาบอกแล้วคุณดาเล่าต่ออย่างนี้ครับว่าคุณตีเชื่อไหมผ่านไป5วันบริษัทที่เคยสมัครงานไว้เป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่เลยเขาโทรมาเรียกตัวจริงๆให้ไปทำงานแล้วไปทำตำแหน่งเดิมที่เองเคยทำด้วยคือตำแหน่งประชาสัมพันธ์คุณดาบอกว่าตอนนั้นนะครูตีดาวสะพายตัวอาจารย์มากเลยนะเพราะรองานมาตั้งหลายเดือนไม่มีงานไปสักมา5วันได้งานแล้วก็บริษัทใหม่ครับนัดว่าอีก2วันที่จะเริ่มงานได้เลยคุณดาก็เตรียมตัวเลยครับไปทำผมใหม่ซื้อชุดใหม่ทำทุกอย่างใหม่เพื่อที่ว่าเอ้ยเริ่มงานใหม่แล้วไงมันจะได้แบบพร้อมสุดๆครับพอถึง2วันตามที่นัดกับบริษัทก็ไปเจอเจ้านายพูดจาดีมากเรื่องโรงงานทุกอย่างดีมากดีหมดเลยคุณดาบอกครูตีตอนนั้นนะดาเทหมดใจเลยว่าอาจารย์ของจริงเก่งสุดแต่มันแค่ตอนนั้นไงคะผมก็อ้าวคุณดาทำไมอยู่มาหักมุมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับดาบอกว่าเพราะว่าหลังจากที่ดาทำงานได้ประมาณ1เดือนมันเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆนะครูเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยไม่ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเลยแต่ละคนช่วยเหลือกันแต่สิ่งที่ดารู้สึกมันไม่ค่อยดีเลยคือตอนกลางคืนดาเริ่มนอนไม่หลับมันเริ่มเหมือนมีคนเดินไปเดินมาในห้องเราก็ระแวงดีว่ามันคือโจรหรือเปล่าต้องคอยสะดุ้งมาดูคราวนี้บางครั้งก็เจอเงาคนมายืนรอบตัวแบบไกลๆเลยมายืนแบบรอบห้องเลยตอนที่เห็นครั้งแรกๆอ่ะก็ตกใจแต่คราวนี้มาช่วงหลังๆกับที่ยืนอยู่ไกลๆก็เริ่มใกล้เข้ามาทุกทีพอใกล้เข้ามามากขึ้นก็จะสะดุ้งตื่นทุกครั้งผมก็อ๋อที่พูดมาวันนี้คือความฝันใช่ไหมครับคุณดาบอกว่าใช่ค่ะตีผมก็อ๋อโอเคความฝันแล้วเขาก็หักกับผมอีกครั้งหนึ่งคือ
แต่ว่าแค่ช่วงแรกอย่างที่บอกค่ะเพราะต่อมาเงาดำตรงนั้นน่ะที่ดาบอกว่าในฝันเห็นว่าใกล้เข้ามาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถึงจะเห็นในฝันแต่ดาบอกว่าในฝันก็กลัวนะพยายามจะลุกหนีออกจากเตียงแต่ไม่ทันเขาบอกว่ามีวันนึงเขาเจอเงาดำมาจับตัวคุณดาล็อกติดไว้กับเตียงได้คุณดาบอกลักษณะตอนนั้นมันเหมือนพี่อาร์มคูหนูดิ้นไม่ได้หนูขยับไม่ได้หนูหายใจจะไม่ออกแล้วจนวันนั้นอ่ะหนูใช้แรงทั้งหมดพยายามดิ้นจนสะดุ้งตื่นพอตื่นมาปุ๊บจริงๆสิ่งที่ควรเห็นมันคือเป็นห้องมืดๆใช่ไหมครูเพราะว่าดาปิดไฟนอนแต่สิ่งที่ดาตื่นมาแล้วเห็นคือเงาดำหลายเงาค่อยๆแทรกออกไปแล้วหายไปในกำแพงแสดงว่าที่ดารู้สึกว่ามีเงาดำมาล้อมตัวในความฝันมันไม่ใช่แค่ความฝันมันคือเรื่องจริงเลยแล้วพอดาตื่นขึ้นมาแล้วลืมตาขึ้นมาเงาดำพวกนั้นมันเลยค่อยๆเลือนเตียงหายเข้าไปในกำแพงตอนนี้ครับคุณดาเขาบอกเขาเริ่มกลัวมากแล้วว่าตอนนี้ตัวเองกำลังถูกผีหลอกใช่ไหมหรือเขากำลังโดนอะไรอยู่ก็เลยไปปรึกษาเพื่อนครับเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยมึงกูว่าปกติว่ะมันมึงทำงานใหม่ๆไงมึงอาจจะเหนื่อยก็ได้แล้วร่างกายมันล้าก็เลยรู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้แล้วก็เลยเก็บไปฝันหรือเปล่าคุณดาก็คิดตามนะครับแล้วก็กลายว่าเออเห็นด้วยเออน่าจะใช่แหละเพราะว่าช่วงนี้ทำงานหนักจริงว่ะตอนนั้นก็เลยสรุปกันว่าน่าจะทำงานหนักแล้วก็ฝันไปเก็บไปตู่เป็นตากใบแต่คราวนี้ครับคุณดาบอกว่าเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เขาจำได้จนถึงวันนี้คือคืนนั้นคุณดานอนอยู่ครับยังไม่หลับดีกำลังสลุมสลือเคลิ้มคุณดาบอกเขาเห็นเงาดำหลายๆเงาเลยค่อยๆเดินผ่านกำแพงมาแล้วมาหาคุณดาที่เตียงแล้วก็จับคุณดาทั้งแขนและขาไว้เหมือนเดิมลักษณะเหมือนผีอำคุณดาตอนนั้นนะครับเนื่องจากมีประสบการณ์ครั้งก่อนแล้วว่าต้องดิ้นแบบสุดชีวิตเลยคุณดาก็พยายามดิ้นนะครับแต่คราวนี้ดายืนยันว่าเขาไม่ได้หลับเขาแค่สลุมสลือแต่เขายังไม่หลับแน่นอนเขาพยายามดิ้นแล้วก็พยายามร้องแต่ไม่มีเสียงออกมาแล้วสิ่งที่คุณดาบอกว่าเขายังจำได้ทุกวันนี้คือในบรรดาเงาดำทั้งหมดที่เขาเห็นนะครับมันมีเงาหนึ่งค่อยๆคลานขึ้นมาบนเตียงพอเงาดำนั้นน่ะยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆชัดเลยมันเป็นหน้าที่คุณดาจำได้มันคือหน้าของอาจารย์คนที่สักยันต์ให้คุณดาคุณดาบอกว่าตอนนั้นเขาพยายามดิ้นเต็มที่ครับดิ้นแต่ยังไงก็ดิ้นไม่ออกตอนที่มันจวนตัวสุดๆแล้วคุณดาเขาบอกว่าเขาดิ้นจนเหลือไปเห็นพระที่เขาวางบนหัวเตียงมันเป็นพระที่ตอนอย่างที่บอกไปตอนต้นครับบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทเปิดใหม่แล้วตอนที่คุณดาไปทำอ่ะเขาก็มีการนิมนต์พระมาทำบุญที่บริษัทแล้วพระที่มาทำบุญนั้นอ่ะพระรูปนั้นเขาก็แจกพระไว้คนละหนึ่งองค์คุณดาก็ได้รับแจกมาวันนั้นด้วยก็เลยมาวางบนหัวเตียงโดยที่ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็มาวางบนหัวเตียงนั้นพอเห็นพระองค์นั้นปุ๊บก็เลยอธิษฐานขอให้หลวงพ่อพระองค์นั้นอ่ะช่วยคุณดาบอกจากนั้นมันเหมือนหลุดครูที่โดนอำอยู่เหมือนหลุดเงาดำที่มันอยู่รอบตัวหายไปไม่เห็นเลยคืนนั้นคุณดาไม่ได้นอนคืนครับเอาพระมากำไว้ในมือแล้วก็นั่งอยู่แบบนั้นแหละจนเช้าเขาก็รีบไปหาเพื่อนครับแล้วก็เล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นแบบนี้แบบนี้กูว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับอาจารย์ที่ปักยันแน่นอนเลยว่ะเพื่อนเลยบอกเอางี้ใจเย็นก่อนเดี๋ยวกูสื่อให้เพื่อไปสื่อครับแล้วตอนเย็นมาเล่าให้ฟังว่าถามคนแถวนั้นแล้วกูขอโทษมึงมากๆเลยวะดาอาจารย์คนเนี้ยเขาเก่งจริงนะในเรื่องการสักยันต์แต่พฤติกรรมที่ไม่ดีที่คนแถวนั้นพูดกันคืออาจารย์คนเนี้ยเป็นคนที่เจ้าชู้เมียเยอะมากแล้วหลายคนที่เป็นเมียเขาอะก็มาจากการที่มาสักยันต์กับเขามาก่อนโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรคนต่างถิ่นถึงมาเป็นเมียอาจารย์ที่นี่คราวนี้ครับคุณดาเลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นตัวเองก็ไม่น่าจะปลอดภัยแล้วแหละเพราะกูก็สักยันต์กับเขาแล้วกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจะเห็นเขาแบบนั้นคราวนี้คุณดาก็เลยตัดสินใจอย่างนี้ครับเอาเรื่องทั้งหมดอะไปปรึกษาแม่ตัวเองพอแม่คุณดาได้ยินเรื่องก็ตกใจเลยครับแล้วบอกว่าเฮ้ยไปทำอะไรกันมาแบบนี้ไปสักอะไรกันมาก็เลยบอกคุณดาว่าเอางี้กลับมาบ้านก่อนเดี๋ยวแม่พาไปที่บ้านเพราะว่าบ้านของคุณดาครับอยู่ต่างจังหวัดแล้วแม่คุณดาบอกว่าแถวบ้านมีหมอธรรมหรือหมอแก้คุณสายในคนนี้อยู่ในหมู่บ้านให้เขาลองดูให้ว่าโดนอะไรมาจริงหรือเปล่าถ้าโดนมาจริงเผื่อหมอธรรมเขาจะแก้ได้คุณดาเขากลับบ้านนะครับพอถึงบ้านแม่จะพาไปหาหมอธรรมพอไปถึงครับเป็นหมอธรรมที่อายุค่อนข้างเยอะ
ไปถึงปุ๊บหมอธรรมยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะยังไม่ได้ฟังอะไรเลยแต่หมอธรรมบอกเลยว่าไปเอาของไม่ดีอะไรมาเข้าตัวคุณดาเลยถามว่าแล้วหมอรู้เรื่องยังไงล่ะคะว่าหนูไปทำอะไรมาหมอธรรมบอกว่าไม่รู้แต่เห็นเงาดำๆรอบตัวคุณก็เลยเดาว่าน่าจะไปทำอะไรมาคุณดาเขาก็เลยเล่าอย่างให้หมอธรรมฟังครับว่าเขาไปทำอะไรมาบ้างแล้วก็สันนิษฐานว่าตัวเองอ่ะน่าจะโดนหมออาจารย์สักยายคนนั้นทำอะไรสักอย่างแน่เลยพอหมอทำฟังทุกอย่างเสร็จครับก็เลยว่าขอดูรอยสักหน่อยได้ไหมคุณดาเขาก็เปิดให้ดูนะครับที่เป็นรอยสักจิ้งจกสองหางนั่นน่ะหมอทำบอกว่าตรงนั้นมีขันน้ำมนต์อยู่ให้ลองเอาผ้าชุบน้ำมนต์ได้แล้วลองถูดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคุณดาเขาก็เอาผ้าครับที่มันวางอยู่ไปชุบน้ำมนต์แล้วมาถูตรงไอ้รอยสักจิ้งจกสองหางน่าบอกครูรู้ไหมมันเจ็บมันปวดถึงขั้นหนูลงไปนอนดิ้นกับพื้นเลยนะมันเหมือนมีตัวอะไรวิ่งจากรอยสักนั้นอ่ะเดี๋ยวประมาณว่าถ้ามันมีจิ้งจกจริงๆก็คือจิ้งจกวิ่งเนี่ยจากจุดนั้นอ่ะไปมาใต้ผิวหนังหนูอ่ะมันเจ็บประมาณนั้นเลยบอกถ้าหมอท่าจะไม่ดีแล้วปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่รอยสักนี้หรอกแต่ตัวปัญหามันคือหมึกที่ใช้สักเพราะว่าถ้าเกิดคนสักยายเขาจะรู้ว่าสักไปแล้วระยะนึงอ่ะหมึกมันก็จะอยู่กับผิวเนาะเหมือนซึมละลายไปอยู่เป็นเนื้อเดียวกับผิวไปอะไรประมาณนี้ซึ่งคุณดาเองเขาเป็นคนที่สักหลายจุดในตัวอยู่แล้วเขาก็บอกว่าที่เขาเห็นมันก็ธรรมดานะคุณตีมันเป็นรอยสักธรรมดาเลยแต่หมอธรรมบอกไม่ใช่สิ่งไม่ดีที่มันอยู่เนี่ยมันอยู่ในรอยสักนี้มันเกิดจากหมึกหมอธรรมบอกถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ที่รอยสักนี้เลยแต่นั้นหมอธรรมเขาก็ลุกขึ้นครับแล้วก็ไปหยิบอะไรบางทิ้งอยู่ด้านหลังมาไม่รู้แล้วจากนั้นก็ลงมาเอาพานพานหนึ่งมาวางที่ตรงหน้าในพานนั้นมันมีเข็มอยู่เข็มยาวประมาณ1นิ้วชี้หมอท่านบอกว่าเข็มนี้มันทำมาจากตะปูสังฆวานรซึ่งเป็นตะปูศักดิ์สิทธิ์อะครับเอาไว้เย็บปากกับเย็บตาศพที่เฮี้ยนที่หลอกคนบางศพตายตาไม่หลับทำยังไงก็ไม่หลับเผาก็ไม่ได้เขาจะเอาเข็มนี้เย็บกับแป้งสังสิงแล้วก็เย็บปากมั่งเย็บตามั่งเพื่อสะกดเอาไว้ก่อนที่จะเผาได้นี่คือเข็มที่หมอธรรมอธิบายให้กับคุณดาฟังวันนั้นคราวนี้หมอธรรมบอกว่าให้คุณดานั่งนิ่งๆพนมมือไว้ไม่ว่าจะเจออะไรไม่ว่าจะเห็นอะไรก็พนมมือแล้วอยู่นิ่งๆเท่านั้นพอคุณดาเขาบอกเขานั่งไปนะครูหนูก็สั่นไปหนูกลัวไงหนูไม่ได้ยังไม่ได้อะไรหรอกแต่หนูกลัวไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไงแต่งั้นหมอธรรมเขาเข็มมันนั้นครับจิ้มไปที่รอยสักแล้วก็งัดขึ้นเหมือนกับคว้านขึ้นมาครับจิ้มแล้วก็งัดขึ้นมาครูมันเจ็บมากเจ็บเหมือนใครเอามีดมากรีดทั่วตัวเลยนะไม่ใช่แค่แผลรอยสักมันเหมือนกรีดทั่วตัวเลยประมาณอารมณ์ตอนที่เอาน้ำมนต์แล้วถูไปที่รอยสักมันเจ็บมากแล้วนะแต่นี่เจ็บมากกว่าเดิมอีกแต่ดิ้นก็ไม่ได้เพราะหมอทำบอกให้พนมมือไว้อย่างนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นหมอทำเขาเอาเข็มจิ้มแล้วคว้านสักพักหนึ่งแล้วก็ดึงออกมาครูรู้ไหมมันมีน้ำสีเหลืองๆแดงๆดำๆปนเป็นม่วยแบบไหลออกมาแล้วหมอทำเขาเอาผ้ายันน่ะที่เตรียมไว้แล้วเอามาซับซึ่งครูจริงๆน้ำหมึกมันต้องแห้งไปแล้วมันไม่มีทางเลยที่มันจะไหลออกมาแบบนี้ผมก็ถามว่ามันคือเลือดหรือเปล่าคุณดาเพราะว่าเอาเข็มไปจิ้มแบบนั้นคุณดาบอกไม่ใช่แน่นอนค่ะครูเพราะว่าถ้าเป็นเลือดมันต้องเป็นสีแดงที่ไหลออกมาแต่นี่มันเป็นสีเหลืองๆแดงๆดำๆเหมือนน้ำอะไรที่มันเน่าๆแล้วปนกันนะแล้วครูรู้ไหมมันเหม็นมากมันเหม็นขนาดที่ต้องเบือนหน้าหนีอ่ะจากหน้าอกตัวเองอ่ะคราวนี้หมอทำครับเขาก็ไปหยิบไม้อันหนึ่งมาลักษณะเหมือนมีดเป็นไม้ที่เอามาเกาจนลักษณะเหมือนมีดแล้วก็มีตัวอัคระเหมือนยันอยู่แล้วก็เอามาขู่ตัวยันนั้นนะน้ำเหลืองน้ำแดงน้ำดำดำที่ออกมาจากยันมันก็ไหลไหลออกมาไหลออกมาเรื่อยจนมันแห้งไม่มีอะไรไหลออกมาแล้วหมอทำเขาก็จะการเอาผ้ายันนะครับที่ตับทั้งหมดออกมาแล้วไปใส่ขันไว้ตั้งไว้ที่พื้นแล้วก็จุดไฟเผาทิ้งคราวนี้ครับเขาบอกว่าดามั่นใจว่าดาไม่ได้คิดไปเองครูแต่ระหว่างเผาดาได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมากรอบๆบ้านของหมอทำดาก็เลยถามหมอทำว่าหมอได้ยินอะไรไหมคะหมอทำบอกว่าน้ำมันที่ทำเนี่ยมันเกิดมาจากส่วนผสมหลายอย่างนะมันเกิดจากน้ำเลือดน้ำเหลืองของผีตายโหงที่เขามาเผาแล้วก็กระดูก
เอามาป่นเป็นผงผสมกันแล้วมันก็มีน้ำของอาจารย์คนนั้นนะครับน้ำในร่างกายอาจารย์คนนั้นเอามาผสมด้วยคุณถึงได้รู้สึกนึกถึงอาจารย์คนนั้นในเวลากลางคืนและอาจารย์คนนั้นเขาถึงได้เข้ามาหาคุณได้เพราะมันมีสื่อกลางอยู่ไงจากนั้นตอนเนี้ยอาจารย์บอกหมอทางอาจารย์ก็บอกว่าที่ได้ยินเสียงร้องโหยหวนทั้งหมดอ่ะมันคือเสียงของพวกผีตายหูที่อาจารย์คนนั้นเอามาผสมแต่ตอนเนี้ยของมันถอนออกไปหมดแล้วนะแต่ด้วยความที่คุณอยู่กับสิ่งเป็นอัปมงคลมานานช่วงนี้โดนคุณก็จะตกหน่อยมันทำบุญทำทานละกันเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองคุณดาว่าช่วงนั้นน่ะจริงนะคุณตีแต่บริษัทที่ไม่เคยมีปัญหากับใครอ่ะดาก็มีปัญหากับเขากับเพื่อนร่วมงานบ้างกับหัวหน้างานบ้างแต่เราก็เชื่อที่หมอทำเขาบอกไงคือให้ทำบุญทำทานไปเรื่อยๆแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองสุดท้ายใช้เวลาผ่านไประยะหนึ่งครูมันดีขึ้นจริงๆจากที่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้าเขากลับมาเอ็นดูเราเหมือนเมื่อก่อนและตอนนี้หมอทำหมดทุกอย่างมันน่าจะจบแล้วแหละมันไม่มีอะไรแล้วคุณดาเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ฟังได้ครับเรื่องรอยสักก็จบประมาณนี้ครับเรื่องนี้เป็นวิทยาทานดีนะคะคนชอบไปสักยันเยอะแน่เลยเนี่ยแต่เวลาสักอะค่ะอยากจะบอกหลายๆคนว่าต้องดูว่าอาจารย์ที่สักเป็นใครด้วยท่านถือศีลไหมไม่ใช่อยู่ดีใครชวนไปสักตรงไหนว่าตรงนี้สักแล้วดีอย่างเงี้ยก็ไปเพราะสักอ่ะมันมีทั้งขาวและดำค่ะ อย่างเคสของคุณดาที่ครูตีเล่าเนี่ยค่ะครับอาจารย์แก้ได้จริงเหรอคะสิ่งที่อยู่ในร่างกายเขาแก้ออกได้หมดจริงหรือเปล่าคะ มีช่วยได้จริงๆมันอยู่ที่ตัวเราด้วยค่ะเอาของออกอะไรเงี้ยถ้าเขาเอาของออกได้อ่ะเราก็คิดดีทำดีเนาะทำบุญอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะดีขึ้นนะจริงๆขอบคุณครูตีมากเลยนะคะที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์หลอนเล่าดีเหมือนเดิมเลยค่ะใช่ค่ะยินดีครับขอบคุณมากครับครูตีรักษาสุขภาพนะคะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับทุกท่านเลยครับสวัสดีครับจริงๆเรื่องรอยสักก็มีกันมาเยอะแล้วนะคะคนสักส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ถ้าเป็นสายขาวอย่างพี่เอ๋นะพี่เอ๋เป็นสายขาวเนาะเขาห้ามอาเจียนหรือห้ามถุยอะไรลงไปในชักโครกใช่ค่ะหลายๆคนที่ดูอยู่นะครับอย่าพยายามคิดว่าแบบเฮ้ยอยากจะไปสักยันอยากอะไรสักยันอ่ะต้องเลือกค่ะต้องเลือกอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็เราคิดดีทำดีด้วยต้องสวดมนต์ด้วยนะคะก็จะดีขึ้นทางที่ดีอ่ะเป็นพระอาจารย์ดีที่สุดค่ะสำหรับผีผ้าห่มใน EP นี้นะคะสนับสนุนโดย Lottery Plus ใครที่เป็นแฟนรายการดูแล้วอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หลอนๆก็สามารถฝากเรื่องมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอหรือว่าในอินบ็อกซ์เพจเฮียนได้เลยนะคะ